สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในพระคัมภีร์มัทธิวบทที่6นะครับในข้อที่9ถึงข้อที่10นะครับผมให้หัวข้อในวันนี้ว่าอธิษฐานตามอย่างพระเยซูตอนที่1นะครับความจริงอธิษฐานตามอย่างพระเยซูผมแบ่งเป็น2ตอนวันนี้จะพูดตอนที่1นะครับในข้อที่9ข้อที่10บอกว่าท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นแบบอย่างนั้นในแผ่นดินโลกพระคัมภีร์ตอนนี้เชื่อว่าคริสเตียนท่องจำกันเยอะทีเดียวครับผมก็ท่องเหมือนกันเวลาไปงานศพอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือจะเป็นพิธีอะไรก็แต่เรามักจะอธิษฐานแบบนี้ครับแต่ถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยนะครับโดยที่ไม่ได้ออกมาจากใจของเราก็จะพูดพร่อยๆซ้ำๆซากๆเหมือนคนต่างชาติทำและมันไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่พระคัมภีร์ตอนนี้เมื่อพระเยซูทรงสอนให้อธิษฐานพระองค์แนะนำ6ประการด้วยกันครับวันนี้จะพูด3ประการในข้อที่9และข้อที่10อันที่1ครับเริ่มต้นด้วยคำสรรเสริญพระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตสวรรค์หมายความว่ายังไงครับคนที่อธิษฐานจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในฐานะพ่อกับลูกขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้าเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่อยู่ในสวรรค์สถานยิ่งใหญ่มากแต่คำว่าพระบิดาทำให้เราเข้าใจว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดพระเจ้านะเหมือนกับพระคัมภีร์สดุดีบทที่138ข้อที่6บอกว่าแม้พระองค์อยู่ในที่สูงยิ่งพระองค์ยังเห็นคุณค่าของคนต่ำต้อยขอบคุณพระเจ้าครับพระเจ้ายิ่งใหญ่แต่พระองค์ทรงเห็นคุณค่าของเราที่ต่ำต้อยมีสัมพันธภาพที่ดีกับเรานะครับเพราะคนที่เข้าใกล้พระองค์พระองค์ก็จะอยู่ในใจของเขาข้อที่9ยังบอกกับเราบอกว่าขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะซึ่งหมายถึงว่าอยากจะให้ทุกคนยกย่องพระองค์วันนี้ทำไมเราอยากให้คนอื่นยกย่องพระเจ้าครับเพราะแน่นอนเรามีพ่อเราก็อยากให้พ่อได้รับเกียรตินะครับมันเป็นส่วนลึกของเราอยากจะให้คนอื่นได้สรรเสริญพระเจ้าอย่างเราด้วยเช่นเดียวกันอันที่1ครับเริ่มต้นด้วยคำสรรเสริญ2ขอทรงครอบครองพระคัมภีร์ในข้อที่10บอกว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่หมายความว่าขอพระองค์ทรงครอบครองขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่มาถึงให้พระองค์ครอบครองทำไมเราอธิษฐานแบบนั้นครับเพราะเราอยากจะเห็นคนมาเชื่อพระองค์มากขึ้นเพราะเรามีความรักเราเป็นห่วงคนเมื่อเราเป็นห่วงคนเราก็อยากจะให้คนมารู้จักพระเจ้าดังนั้นเองคนที่อธิษฐานบอกว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ใจของเราอยากประกาศเรื่องพระเจ้าไหมถ้าเรายังไม่ประกาศเรื่องพระเจ้าคำอธิษฐานของเราก็เป็นแค่คำอธิษฐานแบบพล่อยๆที่พูดออกมาเท่านั้นเองแต่เมื่อเราอธิษฐานบอกว่าขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่หมายถึงเราเองอยากจะเห็นคนได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นอันที่3ครับขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในข้อที่10บอกว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในดินโลกซึ่งหมายถึงว่าเราอธิษฐานขอพระเจ้าว่าพระองค์เจ้าข้าขอให้ทุกอย่างอยู่ในพระทัยของพระเจ้าแต่ขณะเดียวกันเราจะรู้จักพระทัยพระเจ้าได้ยังไงเหมือนกับดาวิดบอกในสดุดีบทที่40ข้อที่8บอกว่าข้าพระองค์ปิติยินดีกระทำตามพระทัยของพระองค์พระธรรมของพระองค์อยู่ในใจของข้าพระองค์ดังนั้นเองคนที่อธิษฐานบอกว่าขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์นั้นจะต้องคู่กับการที่เราศึกษาพระวจนะของพระเจ้าและเมื่อเราศึกษาพระวจนะของพระเจ้าคำอธิษฐานนั้นก็จะเป็นจริงกับตัวของเราเป้าหมายของเราคืออยากจะทำตามพระทัยของพระบิดาพระเยซูเป็นยังไงครับพระเยซูเสด็จไปที่เกตเซมาเนในมัทธิวบทที่26จำได้ไหมครับพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงซบพระพักที่ดินและอธิษฐานว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ้วยนี้เลื่อนไปจากข้าพระองค์แต่อย่าให้เป็นไปตามใจปรารถนาของข้าพระองค์แต่ให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างพระองค์สอนเราอธิษฐานยังไงพระองค์ทรงเป็นแบบนั้นคำอธิษฐานของพระเยซูคริสต์เจ้าอันที่1ครับเริ่มต้นด้วยคำสรรเสริญขอพระเจ้าทรงครอบครองและขอเป็นไปตามพระทัยของพระองค์ในวันต่อไปเราจะพูดในข้อที่11ถึงข้อที่14ครับขอพระเจ้าอวยพรครับ